بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ตะอาลาขอศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ขอความสุขสันตินะครับความสลามัตแก่คณาจารย์ทุกท่านแต่ท่านอาจารย์อิสฮากมั่นคงแล้วก็คณาจารย์ของโรงเรียนดรุนอินเตอร์นอลเลจทุกท่านทุกท่านอิหม่ามคอเตบนะครับกรรมการมัสยิดก็รู้สึกดีใจที่ทางโรงเรียนให้ผมมาคุยในเรื่องทำอย่างไรจึงจะเป็นที่รัก อันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าความรักเนี่ยเป็นเสน่ห์ดังนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมแล้วก็ปรากฏตัวในสังคมแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่พอใจอันนี้ถ้าว่าประสบความสำเร็จไปแล้วผมว่าครึ่งหนึ่งนะครับประกันได้ดังนั้นภาพลักษณ์สิ่งที่จะทำให้ผู้คนพอใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับคติก็คือแนวคิดของเขาทัศนะของเขาที่เขาเจอเราเหมือนกับที่ชาวตะวันตกเรียกว่ามีพยายามสร้างสิ่งที่ดีในให้เกิดเป็น first impression ก็คือความประทับใจครั้งแรกและผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนประสบความสำเร็จนะก็คือการสร้างภาพลักษณ์นักเรียนนะครับโอเคอันนี้ทางตัวผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการสอนหนังสือทั้งสอนแบบโรงเรียนศาสนาก็ยาวนานพอสมควรก่อนที่จะมาตั้งของโรงเรียนตัวเองสอนโรงเรียนศาสนาแล้วก็สอนมหาวิทยาลัยทั้งของแคทอลิกและก็ของรัฐบาลจากนั้นจึงมาสร้างโรงเรียนศาสนาตัวเองโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานของตัวเองเนี่ยก็จะเห็นข้อแตกต่างเพราะไปละสอนแค่เฉพาะมหาวิทยาลัยอย่างเดียวก็สอนหลายแห่งแต่ละแห่งไม่เหมือนกันและสอนหลายคณะมานักศึกษาในแต่ละคณะคือตัวของหลักสูตรที่เรียนเนี่ยก็จะส่งผลต่อชักเสียหรือว่าpersonality บุคลิกภาพของนักเรียนของนักศึกษาเราสังเกตดูได้ว่านักเรียนพยาบาลนักเรียนพยาบาลนึกออกใช่ไหมนักเรียนพยาบาลก็จะมีลีลาท่าทางภาพลักษณ์แบบหนึ่งส่วนนักเรียนนิเทศนักศึกษานิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะให้วิทยุโทรทัศน์มานั่งพับเพียบเรียบร้อยร้อยมาลัยแบบนักเรียนพยาบาลนี่ก็รายการทีวีคงไม่สำเร็จนะครับคงเป็นคนแบบนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเห็นไหมหรือว่าอย่างนักศึกษาที่มหิดลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์ทักษะเขาจะมีความเก่งในด้านวิทยาศาสตร์และก็การแพทย์แต่อย่างมหาวิทยาลัยอื่นอย่างธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยเด็กก็จะเก่งด้านสังคมด้านการเมืองแล้วเวลาเราสอนเรื่องสังคมเนี่ยหรือเรื่องศาสนาอะไรเนี่ยเขาจะเก็ตเยอะเขาก็จะเข้าใจอะไรหลายอย่าง ดังนั้นก็กลับมายังประเด็นของทำอย่างไรจึงจะเป็นที่รักก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเนื้อหาก็คือว่าสิ่งแรกก็คือเราต้องมีตัวตนของเราเองเนี่ยบุคลิกภาพที่ดีก่อนสิ่งที่ดีเนี่ยจะสร้างมาจากอะไรแต่ถ้านักศึกษานักเรียนเห็นอาคารใช่ไหมเนี่ยในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยแถวประชาอุทิศเนี่ยบ้านมีหลายแบบตึกมีหลายแบบบ้านมีหลายแบบใช่ไหมตึกมีหลายแบบบ้านที่เวลาเรามองไปปั๊บดูดีนี่คืออะไร
ดูเรียบร้อยไงนะฝาเฝอหน้าต่างใช่ไหมหลังคาดูเรียบร้อยดูเป็นระเบียบแล้วก็ดูเป็นเซตเดียวกันเป็นชุดเดียวกันดังนั้นบางทีเราเคยเห็นภาพบ้านเมืองในยุโรปมองเป็นบ้านเมืองทั้งเมืองมีบ้าน800หลังชุมชนเมืองไม่ใหญ่มากมีบ้าน800หลังมีบ้าน 3,000 หลังทุกบ้านหลังคาสีเดียวกันหมดถูกไหมมองจากถนนที่สูงวิ่งตามไหล่เขามองไปเห็นหลังคาบ้านกระเบื้องแบบเดียวกันหมดแล้วบางทีกระเบื้องเขาปูมันตั้งแต่200ปีที่แล้วพอสร้างใหม่ก็ทำกระเบื้องแบบเดิมอะแต่มันก็ดูใหม่แต่ว่าทรงเดิมสีเดิมก็จะเห็นเฉดสีว่าของสีเดียวที่เราใช้ไปแล้วตากแดดตากฝนโดนตะไคร่น้ำเกาะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าการสร้างทำตัวให้เป็นที่รักที่คือคนที่มองเราแล้วพอใจเนี่ยอาจจะอธิบายว่าเป็นที่รักเป็นยังไงก็คือพอใจนะเหมือนกับนักเรียนก็คงจะมีประสบการณ์ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ป้าน้าอาคนที่เขารักเราคืออะไรเขาพอใจเราไงถูกไหมคนที่รักเราคือพอใจเราดังนั้นเวลาเรามองเห็นตึกรามบ้านช่องกลับไปยังเรื่องตึกรามบ้านช่องที่เราพอใจอ่ะแล้วเราสุดชอบดูดีไปหมดเลยก็เพราะว่าระเบียบเรียบร้อยทีระเบียบเรียบร้อยเนี่ยพอมาเป็นแต่ว่าตึกรามบ้านช่องเนี่ยเขาทำตัวเองไม่ได้ถูกไหมตึกรามบ้านช่องเนี่ยเขาทำตัวเองไม่ได้ที่จะให้ดูดีจะให้ผมเรียบร้อยถูกไหมพระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห้ามไม่ให้ท่านจะอบรมสั่งสอนชี้แนะบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอันฮุมของท่านเนี่ยว่าไม่ให้ปล่อยผมกระเซาะกระเซิงอะไรเงี้ยดูเหมือนอย่างกับคนไม่สบายดูเหมือนอย่างกับคนไม่ปกติในสังคมเห็นไหมเพราะฉะนั้น ตึกรามบ้านช่องที่เราพอใจเขาคือเขาเป็นที่รักของเราเนี่ยในนัยยะแบบประมาณนี้เพราะเขาดูเรียบร้อยไงเขาดูดีสะอาดสะอ้านก็เป็นส่วนหนึ่งถูกไหมความเป็นระเบียบอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเอาดีกลับไปประเด็นนี้ให้จบก่อนเพราะฉะนั้นตึกรามบ้านช่องเนี่ยเขาดูแลตัวเองไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นให้ดูดีในสายตาคนได้แต่ว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของตึกหุ้นส่วนผู้ดูแลเป็นผู้ที่ทุ่มเทสรรพสิ่งนะทุ่มเทหลายอย่างการให้ตึกหนึ่งดีเนี่ยไม่ใช่เป็นมาง่ายๆนะบางทีเขามองตั้งแต่ตอนที่เป็นที่ดินอยู่เนี่ยอย่าสังเกตดูนะใกล้ๆบ้านเราหรือว่าในถนนที่เราผ่านเนี่ยเมื่อก่อนตอนจะเป็นคอนโดมิเนียมนึกออกใช่ไหมก่อนจะเป็นคอนโดมิเนียมกว่าจะเป็นตึกสวยๆเนี่ยเป็นอะไรอ่ะกอต้นกกอยู่ เป็นต้นกกขึ้นรกไปหมดเลยกกสูงเท่าไหร่คนน่ะเต็มไปหมดเลยมีต้นอ้อต้นอะไรจากนั้นน่ะการที่จะทำให้เขาดูดีเนี่ยเริ่มจากอะไรวิศวกรสถาปนิกแลนด์สเคปคือคนจะดีไซน์ออกแบบพื้นที่ว่าเป็นยังควรจะเป็นยังไงด้านตะวันออกไปติดอยู่กับอะไรด้านตะวันออกติดอยู่กับโกดังเห็นไหมด้านทิศใต้ไปติดอยู่กับบ้านเช่าชั้นเดียวเป็นไม้20ห้องเดินบนกระบันไม้กระดานโครงเครงเอาด้านขวาติดอะไรก็ว่าไปติดตึกแถวอาคารพาณิชย์ด้านทิศเหนือติดถนนเขามาดูแล้วฝ่ายแลนด์สเคปก็จะมองดูถ้าตึกนี้จะเป็นยังไงจะอะไรยังไงสูงขนาดไหนอะไรยังไงนี่คือเริ่มจากนั้นสิ่งทำต่อมาก็คือพอเข้าใจแล้วนะสถาปนิกก็ไปเขียนแบบตึกนี้แต่ตรงพื้นที่รกๆจะทำยังไงฝ่ายแลนด์สเคปก็ต้องไปบอกบรรดาบริษัทที่มารับเหมาถางหญ้าถมดินอ่ะคุณถมอย่างนี้นะถมดินอย่างนี้สูงเท่านี้เท่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการตะเบียห
าจะเทียบกับคนเนี่ยการที่จะทำให้ตึกหนึ่งปรากฏภาพลักษณ์ขึ้นมาดูดีเนี่ยตั้งขึ้นมาบนถนนแล้วก็ดูสวยงามเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เคลียร์พื้นที่ก่อนบางทีเขาไม่ต้องการขยะเดิมๆที่ทิ้งไว้เขาต้องไปเอารถแบ็คโฮมาตักออกไปก่อนเพื่อให้ดินเกลี้ยงก่อนแล้วยิงตะถมดินใหม่ลงไปนี่เป็นต้นเรียกว่าขุดรากถอนโคนสิ่งเดิมๆก่อนเห็นไหมที่ครูเล่ามาตั้งเยอะแยะเนี่ยจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องของเราที่เราจะเป็นคนดีที่เกี่ยวกับเรื่องของเราก็คือกระบวนการทำให้อาคารที่ไม่มีชีวิตเนี่ยไม่มีรู้ไม่มีสปิริตไม่มีโซลไม่มีวิญญาณไม่มีชีวิตจิตใจเลยแต่ให้เป็นที่พอใจเป็นที่รักของคนอื่นน่ะก็คือคนทุ่มเทกันเข้ามาทุ่มเทกันตั้งแต่ออกแบบวางแผนดูภาพรวมทั้งหมดยิ่งอาคารใหญ่ๆเหมือนกับนึกอะไรออกไอคอนสยามถ้าจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นยังไงมองจากฝั่งนู้นมาเป็นยังไงมองจากทางด้านนี้เป็นยังไงอะไรยังไงลักษณะการใช้สอยรถราเข้าออกเป็นอย่างไรนักบางทีนักเรียนคงเคยเห็นเวลานั่งรถไปอะนั่งรถไปตามถนนเนี่ยก็จะเห็นถนนวิ่งตรงไปเนี่ยนะตรงไปประมาณกิโล3กิโลเมืองไทยไม่ตรงมากหรอกก็จะเห็นมีตึกอยู่ข้างหน้าเรียกว่ามาจากถนน4ด้านจะเห็นตึกนี้อยู่หมดเลยแต่เวลาวิ่งไปจริงๆถนนโค้งออกไปโค้งไปตึกนี้ก็จะหายไปนั่นหมายความว่าเขาได้ planning เตรียมการวางแผนที่จะให้ตึกเนี่ยอยู่ในสายตาของคนเพราะฉะนั้น กลับมายังเรื่องของเราบุคคลการที่นักเรียนอยากจะให้เราเนี่ยอยู่ในสายตาของโตกีอยู่ในสายตาของยออยู่ในสายตาของปะของมะอยู่ในสายตาของพี่ปานาอาของญาติอยู่ในสายตาของครูอันนี้ครูที่นี่ไม่ทราบแต่ว่าไปประสบการณ์น่ะครูทั่วโลกก็จะรักเด็กที่จะปลื้มเด็กที่หน้าตาดีเป็นลูกผู้ว่าราชการจังหวัดที่นี่เป็นจังหวัดใช่ไหมเป็นลูกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นลูกสารวัตรอะไรอย่างเงี้ยท่านในอินเดียที่ครูเรียนมาก็ครูตามโรงเรียนก็จะปลื้มเด็กๆที่อยู่ในวรรณะพรามพรามเป็นวรรณะสูงสุด ก็ฟังจากนักเรียนที่มาบ่นตลอดถ้าเป็นพรามแล้วก็ครูจะเทคแคร์มากเลขอะไรไม่เข้าใจก็อธิบายแล้วอธิบายอีกเดินวนไปวนมาก็แวะมาอธิบายต่อพอเป็นวรรณะอื่นหรือเป็นมุสลิมครูจะตะคอก อะไรกันเลขแค่นี้ไม่รู้เรื่องเรียนมาตั้งกี่เดือนแล้วอะไรที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสายตาเห็นเมื่อกี้นี่ครูพูดถึงเรื่องตึกรามบ้านช่องก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์อยู่ในสายตาของพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในสายตาของคนในตลาดในตรอกซอกซอยเราคืออยู่ในสายตาที่เขาชื่นชมพอใจชื่นชมและพอใจก็คือเช่นเดียวกับที่ครูพูดถึงเรื่องตึกที่ปรากฏแก่สายตาผู้คนและสวยงามซึ่งไม่ใช่อยู่ๆตึกนั้นโผล่ขึ้นมาง่ายๆเห็นไหมมีกระบวนการซึ่งเยอะมากบางคนกล่าวว่าตึกหลังหนึ่งเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยเวลาเขาคิดคำนวณมาแล้วคอนโดมิเนียมมีกี่ยูนิตมีกี่ห้องต้องมีปลั๊กไฟกี่ตัวใช้ไฟกี่ดวงกรอนประตูกี่กรอนกรอนหน้าต่างทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยกว่าจะมาเป็นตึกเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วเตรียมการไว้หมดนี่คือแพลนนิ่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงพบว่าระหว่างเรากับเราคือสังคมมุสลิมเนี่ยก
สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเรายังมีความต่างกันเยอะเพราะกระบวนการตะเตรียมต่างๆเพราะฉะนั้นกลับมาอย่างประเด็นนี้ว่านักเรียนจึงต้องเห็นเนี่ยว่าการที่ตึกหนึ่งสวยงามและเป็นที่ชอบเป็นที่พอใจแก่คนเนี่ยมาจากการทุ่มเทมาจากการเสียสละต้องเสียสละสิบางทีในพื้นที่ที่จะปลูกคอนโดหรือทำหมู่บ้านเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เราเสียดายอ่ะมีอาคารเก่าแก่อยู่อาคารหนึ่งหรือมีต้นไม้ใหญ่ร้อยกว่าปี120ปีเขาจะไม่อยู่แล้วเพราะจะต้องขุดรากถอนโคนทิ้งไปใช่ดังนั้นการที่เราจะเป็นทำตัวเป็นที่รักได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเป็นที่รักได้หน้าตารูปร่างหน้าตาอย่างเดียวก็ไม่พอเอาเป็นครูผมเป็นครูมานะเด็กรูปร่างหน้าตาดีอะ่ะก็มีจำนวนมากทั้งรูปร่างหน้าตาดีนิสัยใจคอก็ดีแล้วรูปร่างหน้าตาดีแต่นิสัยใจคอไปตรงกันข้ามก็มีดูดีมากเลยอะ่ะบางคนดูดีมากแต่ว่ากลายเป็นอะไรนะหัวโจกในโรงเรียนสร้างความวุ่นวายนะเอาบุหรี่มาแจกเพื่อนนะเอาบุหรี่มาขายเพื่อนแล้วแต่พอใจก็แจกไม่พอใจก็ขายอะไรเงี้ยหรืออะไรต่างๆที่จะสร้างความปั่นป่วนแล้วก็การสร้างความปั่นป่วนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดทอนความน่ารักนะเพราะว่าหน้าตาดีๆแต่ว่าสร้างความปั่นป่วนจนครูเนี่ยปวดหัวไปหมดถูกไหมพ่อแม่ปวดหัวไปหมดก็นี่เป็นตัวหนึ่งตัวสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะลดทอนว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาและตัวตนที่น่ารักอย่างไรเพราะฉะนั้นกลับมาจากตัวเรื่องของเราอีกว่าเมื่อเราได้เห็นประสบการณ์เห็นตัวอย่างความสำเร็จของตึกอาคารที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่สามารถเป็นที่รักของคนได้และเราจะต้องทำเช่นนั้นนิชิตเป็นที่รักของคนยังไงอ่ะดูตัวอย่างนะอาคารทัชมาฮาลน่ะคงนึกออกใช่ไหมทัชมาฮาลอาคารทัชมาฮาลเนี่ยตอนนี้คนทั่วโลกก็อยากที่จะไปเที่ยวไว้เวลาไปเนี่ยครูเนี่ยทัชมาฮาลเนี่ยคือดูไม่รู้รอบที่27แล้วใครมาเที่ยวใครมาเที่ยวเมืองที่เรียนอยู่อินเดียก็ต้องพาไปดูขึ้นรถไป100กิโลอะไรเงี้ยต้องไปดูตลอดไม่รู้จะดูอะไรก็ดูเนี่ยนะเพราะคนก็จะไปดูอาคารทัชมาฮาลน่ะเพราะอะไรอาคารทัชมาฮาลเนี่ยใช้เวลาสร้าง22ปีแล้วก็ planning landscape มีพื้นที่จะต้องใช้สอยเท่าไหร่มีอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยวางแผนไว้อย่างลงตัวได้ดุลยภาพทั้งหมดและจำลองจินตนาการจำลองไอเดียจำลองคอนเซปต์จำลองคำสอนจากอัลกุรอานมาตั้งเยอะในอัลกุรอานนักเรียนก็คงจะรู้หรือว่าต่อไปก็ต้องไปแสวงหาความรู้ในอัลกุรอานเนี่ยระบุถึงแม่น้ำสี่สายในสวนสวรรค์ในสวนสวรรค์นั้นมีแม่น้ำอยู่สี่สายเป็นน้ำนมน้ำผึ้งเป็นวายแล้วก็เป็นน้ำบริสุทธิ์แต่เป็นวายเนี่ยตอนนี้ยังกินไม่ได้ในดุนยาเนี่ยกินไม่ได้นะถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยกินไม่ได้กินไม่ได้คือไม่ใช่ว่ากินแล้วตายเลยไม่ใช่ห้ามกินมาเป็นวายเนี่ยคือไว้สำหรับชาวสวรรค์แต่ตอนนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็กินกันก่อนเปิดฉลองกินกันก่อนนะเอาวายไปใส่ทำสเต็กก็เอาวายไปราดวายแดงวายขาวแล้วก็ไปอบสเต็กตอนนี้คือชิงกินก่อนก็ในโลกอาคิเราะห์อาจจะไม่ได้กินไง เพราะฉะนั้นอาคารทัชมาฮาลเสร็จแล้วก็ตัวอาคารจะใช้สีอะไรหินอ่อนน่ะสีอะไรเนื่องจากอาคารทัชมาฮาลเนี่ยผู้สร้างคือจักรพรรดิชาจาฮานต้องการสร้างเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระมเหสีก็คือ
พระชายาภรรยาตัวเองมีความรักกันอย่างมากรักกันตั้งแต่อายุยังไม่20จนกระทั่งตายจากกันตายจากกันโดยพระชายาเนี่ยพระนางมุมตัสเนี่ยตายโดยระหว่างการคลอดพระโอรสคลอดลูกแล้วก็ตายแต่ไม่ใช่คลอดลูกคนแรกคนที่3คลอดลูกคนที่ใครรู้มั่งคนที่เท่าไหร่คลอดลูกคนที่14เสียงตกใจคลอดลูกคนที่14นะเพราะฉะนั้นก่อนจะคลอดลูกก็ไม่ใช่ก่อนจะตายก็สั่งเสียกันไว้เอาสั้นๆแล้วกันว่าให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อให้โลกเนี่ยพากันทึ่งพากันพิศวงในความรักของเราชาจารย์ก็รับปากเอาสั้นๆว่าพอพระมเหสีตายก็ลงมือสร้างเพราะฉะนั้นอาคารจะต้องเป็นอนุสรณ์สถานความรักหินอ่อนที่จะนำมาใช้จึงต้องเป็นสีที่สะท้อนถึงความรักก็สีความรักคืออะไรฮะโอ้ใช่ใช่ไม่ใช่สีดำใช่ไหมไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีม่วงใช่ไหมสีม่วงคนละรักนะโอเคสีชมพูนะแต่ว่าถ้าหากว่าเอาหินอ่อนสีชมพูสีแดงสีชมพูแจ๊สสดเนี่ยมันก็จะไม่เป็นทัชมาฮาลมันจะเป็นโรงเรียนอนุบาลถูกไหมพอครูเห็นโรงเรียนอนุบาลหลายโรงเรียนเป็นสีชมพูใช่ไหมที่นี่ไม่ได้สังเกตนะโรงเรียนอนุบาลสีชมพูเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นทัชมาฮาลเป็นโรงเรียนอนุบาลก็ต้องเป็นชมพูอ่อนๆก็คือโทนขาวแต่มีเฉดโน้มไปทางชมพูดูในภาพรวมมันขาวแต่เวลาดูจริงๆแล้วมันเป็นอมชมพูโอเคอย่าดูอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดเลยหินอ่อนอิตาลีแต่เวลาดูได้ยังไงก็ตามเป็นสีขาวอมเทาเป็นโทนสีเทาแต่ทัชมาฮาลเนี่ยสีขาวอมชมพูเรื่อยๆอย่าเจ้าอมชมพูสีขาวออกชมพูเรื่อยๆเห็นไหมว่านี่คือการแพลนนิ่งซึ่งคิดไว้อย่างละเมียดละไมและละเอียดอ่อนตอนนี้อาคารนี้มีอายุแตะ400ปีเท่ากับสมัยกรุงศรีอยุธยาหมายความว่าอยุธยา500ปีนะว่าสร้างมันในร่วมสมัยนั้น400กว่าปีคงความงดงามอยู่มันก็ต้องซ่อมอยู่เป็นระยะแต่ว่าคงความแต่เนื่องมาจากการแพลนนิ่งการวิริยะทุ่มเทที่จะให้อาคารนี้ออกมาเป็นที่รักในสายตาผู้คนเพราะฉะนั้นก็คงจะพอนะสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่นักเรียนจะได้เห็นถึงคุณค่าของการทุ่มเทเสียสละที่จะให้ตัวเราดูดีการให้ตัวเราดูดีและเป็นที่รักเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันต้องเสียสละถูกไหมบางทีพ่อแม่เบื่อนายกับลูกที่ติดบุหรี่ถูกไหมครูบาอาจารย์ก็เบื่อนายกับเด็กที่ติดบุหรี่จะไล่ออกหลายคนแล้วทำทันบนแล้วทันบนอีกเพราะฉะนั้นตัวเด็กเองถ้าจะให้เป็นที่รักคือคงอยู่ในโรงเรียนได้เนี่ยก็ต้องเสียสละการสูบบุหรี่ก็ต้องทิ้งหยิบเป็นต้นหรือมีนิสัยไม่ดีอย่างอื่นก็ต้องเสียสละทิ้งมันออกไปหยิบเป็นต้นเช่นเดียวกันกับที่อาคารบ้านเรือนเหล่านี้ที่จะปรากฏอย่างสวยงามขึ้นมาได้เห็นไหมตกลงก็เรามาถึงข้อสรุปแล้วเห็นไหมว่าการที่จะให้ตัวเราเองเป็นที่รักเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเรียนในฐานะที่เป็นนักศึกษาจะเป็นที่รักได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆตื่นเช้ามาก็อาบแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวมาโรงเรียนเป็นที่รักได้เฉยๆไม่ต้องเตรียมหลายอย่างเนี่ยมันการเตรียมเหล่านี้มีอะไรบ้างนะ ก็ในอุลามะทางด้านการศึกษาอุลามะอุตรบิยะวะตะอาลีมก็ได้ให้ความคิดไว้ต่อไปนี้ก็คื
ตัวอย่างเช่นยะญิบุอัยยะกูนะอัตตอลิบอันมิซาลีมุฮิบบันลิลอาคารินยะตะมัยยะซูบิซิฟาอิลบิซอฟาอิลกัลบีวะบะอ์ดะฮูอันิลฮักดีวัลฮาซาดีนักเรียนคนหนึ่งที่จะเป็นที่รักขึ้นมาได้เนี่ยเป็นนักเรียนตัวอย่างนักเรียนในอุดมคติที่เป็นที่รักของคนอื่นคนอื่นก็คือพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนๆและก็ผู้ปกครองของเพื่อนด้วยโอ้เช่นเดียวกันผู้ปกครองเพื่อนด้วยก็คือจำเป็นจะต้องมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นก็คือต่อไปนี้คือ1มีหัวใจสะอาดใช่นักเรียนเชื่อไหมบางทีบางโรงเรียนเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าคนที่อยู่เนี่ยชุมนุมไปด้วยอุดมไปด้วยคนที่หัวใจไม่สะอาดหัวใจเป็นโรคเนี่ยองค์กรนั้นสถาบันนั้นหรือโรงเรียนนั้นก็จะเหนื่อยที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศเพราะจะมีคนเหล่านี้คอยปั่นป่วนไปหมดมีกันไม่กี่คนแต่ผู้ปกครองคนนี้ก็จะคอยปั่นป่วนโทรไปไลน์ไปอะไรต่างๆไม่แล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในโรงเรียนในครูในผู้ปกครองของเพื่อนลูกลูกเพื่อนอะไรเพื่อนลูกเพื่อนๆของลูกนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะมีซอฟาอิลกอลอัลกอลบุตรซอฟีหัวใจที่บริสุทธิ์ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแล้วข้อแรกคือมีหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์คือหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นยังไงนึกออกทราบไหมหัวใจบริสุทธิ์ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหัวใจบริสุทธิ์เป็นยังไงนึกก่อนอ้าวแถวที่สองหนึ่งคนที่สองใช่นั่นแหละคนหัวใจบริสุทธิ์คืออะไรใครกล้าตอบแถวนี้เด็กผู้ชายตอบหัวใจที่มีอัลลอฮ์ตาละครับใจมีความอิคลาสมาชาอัลลอฮ์ในบรรดาซิฟัตเหล่านี้นะก็คือมีตักวาต่ออัลลอฮ์และก็อิคลาสต่อผู้อื่น ไม่อิจฉาตาร้อนนะอิจฉาตาร้อนรู้จักไหมนักเรียนดารุนอินเตอร์คงไม่ดูละครเห็นไหมแต่ไปถามเพื่อนบ้านได้ว่าอิจฉาตาร้อนได้ดูจากละครไทยละครไทยนี่เหนื่อยมากไม่เหมือนละครฝรั่งละครไทยนี่เหนื่อยตรงไหนรู้ป่ะเหนื่อยหน้าคือหน้าตาจะแสดงชอบไม่ชอบอยู่ตลอดนะโอเคสองแล้วก็ต้องนี่ไงฮักดีวัลฮาซาดีการที่อิจฉาริษยาไม่พอใจคนอื่นเช่นเดียวกันสองอย่ายิบวายอย่ากู้นะและใดอัตตอลิบอันมิซาลีซิกกตุนกบีรตุนฟีนับซิฮีลาตัสซิลูอิลาฮัดดิลกอรูรสองก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองนี้ไม่มีไม่ใช่แบบตะกับบุตรเชื่อมั่นว่าพอทำได้จะพยายามทำเห็นไหมครูให้ออกไปเขียนที่กระดานครูให้ออกไปพูดอย่างนี้เป็นต้นต้องเชื่อมั่นกับว่าฉันพอทำได้ก็คงไม่มีใครทำได้ทุกคนแต่ว่าฉันจะต้องพัฒนาครั้งนี้ออกไปพูดตะกุกตะกักพูดได้สองสามประโยคต้องเลิกก็คราวหน้าเป็นยังไงไม่ทำได้ฉันต้องพูดให้นิดนึงต้องไปครับซ้อมพูดหน้ากระจกเรื่องต่างๆเป็นต้นมินอะฮัมมิซิฟาติตอลิบอันมิซาลีอัยยะกูนะมุตะฟาวิกอนฟีดิรอซาติฮีวะมุจตะฮิดันฟีตะฮซีลีดิรอดูรูซิฮี2ก็คือข้อ3ก็คือต้องเป็นคนเรียนเก่งแต่คนเรียนเก่งไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอัจฉริยภาพต้องมีสมองดีกว่าคนอื่นอย่างตัวครูเองเนี่ยเวลาเรียนหนังสือที่อินเดียเอาที่อินเดียจะชัดเจนหน่อยตอนเรียนหนังสือที่อินเดียเรียนศาสนาเนี่ยมอลานาคืออาจารย์มอลานาสอนไป3เดือนจึงจะรู้เรื่องไอหัวข้อนี้สอนไป3เดือนแล้วจึงจะย้อนมารู้เรื่องต้องไปตะละในสุเราอ่านกับเพื่อนและเพื่อนคนไทยที่สอนเนี่ยนะเก่งมากเลยเวลาเขาเก่งใช่ไหมเวลาเขาสอนเราก็จดนักเรียนอินเดียที่อยู่ในสุราอ่ะเขามีเป็นกลุ่มตอนละ28กลุ่มเขาจะดูกันใหญ่เลย
อันนี้โง่นะดูเลยนะโอ้โหดูซิสอนนี่ก็เห็นอธิบายทั้งเยอะก็ไม่ค่อยพยักหน้าเลยอะไรเงี้ยนะไอ้อย่าไปอายไม่รู้ก็ต้องมีมันนะนั่นแหละกว่าจะรู้เรื่องที่ครูสอน3เดือนก็ยังดีกว่า7ปีแล้วยังจำไม่ได้เลยว่าที่ครูเขาบอก7ปีที่แล้วนะว่ายังไงนะ3เดือนก็ยังดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นศัพท์ภาษาอังกฤษสังคมศาสตร์วิชาเรขาคณิตอะไรก็ตามถ้ายังไม่รู้ในทันทีก็มารู้วันหลังก็ได้แต่หมายความว่าต้องตามมาให้ทันก็คือต้องมีความขยันหมั่นเพียรไม่จำเป็นต้องอัจฉริยะเก่งมาตลอดเก่งมาก่อนตัวอย่างเช่นนะเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยจะฝึกฝนดัดภาษาให้เก่งยังไงอยู่ที่หน้ากระจกเห็นไหมคนใช้เวลาหน้ากระจกนานเชียวก็ต้องดูหวีว่ายังไงคิ้วว่ายังไงนะผมว่ายังไงไม่ใช่เห็นกระจกเห็นคิ้วเห็นผมเห็นจมูกไม่นึกเป็นภาษาอื่นไม่นึกเป็นอาหรับไม่นึกเป็นอังกฤษคุณรู้จักดีเจไหมดีเจเขาพูดเร็วๆอ่ะยูทูบเบอร์อะไรพูดเร็วๆอ่ะที่เขาพูดเร็วโอเคเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนฝรั่งเขาได้พูดเร็วได้เขาเป็นคนเกาหลีพูดเร็วได้ที่เขาพูดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าคนในชาติที่คนไทยที่พูดภาษาไทยเร็วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกับข้อมูลเหล่านี้คำศัพท์ต่างๆเนี่ยเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปไม่ใช่เก็บไว้ลึกก็จะไปเปิดหาถูกไหมอันที่เรานึกไม่ออกอะสี่แยกว่ายังไงวงเวียนภาษาอังกฤษไฟแดงว่ายังไงก็เพราะว่าเราไปเก็บไว้ลึกไงพอเห็นวงเวียนปั๊บนึกภาษาอังกฤษว่าไงอนุสาวรีย์ภาษาอังกฤษว่ายังไง monument นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็คือพอเรานึกตลอดไม่ใช่นั่งรถไปเยี่ยมโต๊ะที่มีนบุรีตลอดทางนั่งไปเห็นช้างเห็นมาเห็นคนไม่นึกอะไรเลยช้างเห็นไหมหลังคาถ้านึกหลังคา roof ภาษาอาหรับ sakaf เห็นไหมเห็นช้าง elephant feel นั่งนึกไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยไงมันคือโอ้เหนื่อยขี้เกียจนึกถูกไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือความวิริยะและความวิริยะเหล่านี้จะทำให้เก่งขึ้นมาได้เพราะเก่งเป็นยังไงเดี๋ยวก็เป็นที่รักเองแต่เพราะว่าพี่ปานะอาญาติพี่น้องที่โอ้โหไปโอลูกหลานคนนู้นคนนี้เพราะว่าเราบางทีครอบครัวหนึ่งอ่ะญาติพี่น้องหนึ่งสายตระกูลหนึ่งอ่ะมีหลานหลายคนแต่เห็นโอ้โหกีรักแต่คนนั้นเหลือเกินโตรักคนนั้นเหลือเกินเพราะบางทีคนนั้นพูดเก่งไงสามาริกุมโต๊ะปวดเข่าเปล่าเหยียบหลังไหมส่วนเราเป็นยังไงวางกระเป๋าวางเป้ปั๊บสามาริกุมไปเปิดตู้เย็นกินน้ำแล้วก็เห็นไหมเอาอะไรมาชงคนเปิดโทรทัศน์ดูโต๊ะก็นั่งสมัยก่อนโต๊ะก็นั่งเคี้ยวหมากไม่ทักเลยแต่อีกคนนึงมาหลานอีกคนมายังไงสามาริกุมโอ้โหโต๊ะดูสดใสก็เมื่อวานอีกนะโต๊ะก็ปลื้มเลยสิเห็นไหมถ้าเป็นเราเองเห็นโต๊ะสามเลกุมโอ้โหวันนี้โต๊ะงอมมาตั้งเยอะเนี่ยโอ้โหโต๊ะ81สาวว่า87แล้วนะนี่ก็ไม่เป็นที่รักเลยถูกป่ะแต่อีกคนนึงสามเลกุมหลานต้องอีกบ้านนึงสามเลกุมโต๊ะอโลมาคืนโต๊ะละหมาดตาหยุดป่ะเนี่ยไม่ชั้นสาวว่าเข้าบ้านมันนู้รอกเลยอะโต๊ะอะโต๊ะปลื้มเลยเอ้าเอ้า11บาทเอาไปซื้อ7ไว้ให้ตังค์เลยว่าโต๊ะเขาจะสตังค์เขาจะน้อยเขามีตังค์แต่ว่าคนโบราณของก็ราคาถูกสมัยครูอ่ะโต๊ะสมัยครูอ่ะก๋วยเตี๋ยวจานละ 25สตังค์แกก็ยังให้25สตังค์อยู่ขนาดรักอ่ะเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยคุณทวด25สตังค์มันจะกินถูกไหมก๋วยเตี๋ยวตอนนู้นน่ะ3บาท5บาทไปแล้วตอนนี้50บาทนะ30บาทก๋วยเตี๋ยว30บาทแล้วแต่พอเราทำให้โต๊ะรักโต๊ะก็ยังให้7บาทเป็นก๋วยเตี๋ยวไปรอก๋วยเตี๋ยวที่ไหนโต๊ะ7บาทต้องไปนู่นตลาด100ปียังไม่มีขายเลยตลาด100ปีอ่ะนะแต่ราคาสมัยนายกประยุทธ์ไม่ใช่สมัยนู่นนะ
พญาปรีดีมโนปกรณ์เลยไม่ใช่สมัยนั้นโอเคต่อไปยาจิบูยาจิบูไอยัตตาซิฟูอัตตอริบูอัลมิซาลีบิลอาดับีวัลฮุดูอีวัจตมัตตาอูบิสุลูกีอัลมุฮัดดับีอัลกวีมวัลลัดียะตีมินยานิบิลอุสระต่อไปก็คือจำเป็นที่สุดที่เด็กๆที่จะเป็นนักเรียนที่จะเป็นที่รักในสายตาคนเนี่ยในสายตาคนทั้งหมดเนี่ยนะต้องมีอาดับมีแมนเนอร์กูดแมนเนอร์มีgood mannerนะมีดิสซิปลีนวัลฮุดูอีต้องมีความสุขุมคัมภีรภาพไม่ใช่กระโดดกระเดกอะไรนะเข้าบ้านทีเตะแก้วแตกใช่ไหมหยิบอะไรก็หล่นหยิบอะไรก็หล่นแต่เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจหยิบไงหยิบอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นก็จะต้องแต่ถ้าจะเป็นอย่างนี้ได้ก็จะต้องฝึกฝนตนเองให้อยู่ในสุลูกอัลมุฮัดดับอยู่ในระเบียบมารยาทวิถีมารยาทมารยาทสังคมที่เป็นที่ยอมรับอัลกอวิมอันนี้ต้องเริ่มจากอะไรไม่ใช่มาเริ่มจากโรงเรียนรับบานีหรือว่าดารุนอินเตอร์ต้องเริ่มจากบ้านเพราะแน่นอนเด็กๆต้องมาจากที่บ้านก่อนเป็นต้นนะอันนี้ก็ต้องฝาก ไปยังผู้ปกครองมินอะฮัมมุมายะตมาอยู่มายิซูอัตตอลิบูอันมิซาลีอันมุซาฮิรุอัลฮาอัลฮุสนวันนะซอฟะติอัชชัคซียะวัลอิห์ติมามบินนัฟซประการต่อไปทางนี้ก็คืออันมัซฮารอันมัซฮารอันฮุสนนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่บ้านถ้าจะให้เป็นที่รักที่บ้านจะให้เป็นที่รักที่โรงเรียนจะให้เป็นที่รักในสังคมเวลาไปไหนมาไหนไปโลตัสไปเขตเขิดอะไรเนี่ยต้องปรากฏภาพลักษณ์งดงามตลอดอันนี้ดีมากเลยเนี่ยที่ทางผู้บริหารดารุนอินเตอร์เนี่ยก็ต้องทุ่มเทคิดนะคิดยูนิฟอร์มคิดเครื่องแบบนี่ออกมาเครื่องแบบและยูนิฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ครูก็เห็นตรงกับผู้บริหารดารุนอินเตอร์ก็คือเครื่องแบบและยูนิฟอร์มมีสิ่งสำคัญแต่ว่ารับบานีเป็นโรงเรียนของครูอะรับบานีบนเขาเยเที่ยงรับบานีเป็นโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานและเป็นโรงเรียนฮาฟิซกุรอานที่เดินตามวิถีโบราณและมีมาตรฐานแบบที่โรงเรียนฮาฟิซกุรอานทั่วประเทศไทยเขามีกี่ร้อยโรงเรียนแล้วก็ตามมาตรฐานนั้นแต่ว่าเรามีความเปิดกว้างมีความยืดหยุ่นในหลายอย่างแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องคิดเครื่องแบบแต่ว่าเครื่องแบบเราก็ชอบเครื่องแบบแบบนี้แต่ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนฮาฟิซเราไม่สามารถใส่แบบนี้ได้นะใส่ได้ไม่ใช่ใส่แล้วท่องไม่ได้อันนี้คนบางคนยังคิดจะเป็นฮาฟิซกุรอานต้องซาลาบันแบบนี้ไม่เป็นทางเป็นฮาฟิซได้อันนี้ก็มีในเมืองไทยเป็นต้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนฮาฟิซก็ออกแบบดีไซน์ขึ้นมาปรากฏว่าบางคนมาเห็นก็บอกใครเขาบอกกันว่าฮาฟิซให้พันแบบนี้ฮาฟิซก็ไม่ได้พันแบบนี้อะไรนี้เป็นต้นจะมีอะไรต่อไปแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามคนที่มาแนะนำมาท้วงติงอะไร ก็มีแต่ว่าก็เป็น 6-7 คนในสังคมนับพันนับหมื่นนับแสนที่ชื่นชมนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องคำนึงเสมอการปรากฏภาพลักษณ์ที่สวยงามอันนั้นเนี่ยไปดูได้เลยสังคมมุสลิมเนี่ยตอนนี้เขามีคอนเฟรนซ์กันใช้คำนี้แล้วกันนะตอนนี้มีคอนเฟรนซ์มีมุสลิมเซมินาหรือว่าตามที่มุสลิมมาชุมนุมกันน่ะแล้วจะพบว่ามุสลิมจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแต่งตัวเรียบร้อยบางคนดูอะไรมันเหมือนกับเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาก็คว้าผ้าได้ก็มาเลยอ่ะยังไม่ได้อะไรนุ่งบางคนมีเหมือนกันบางคนไปแต่งตัวที่สุเราอันนี้เป็นต้นแต่เราไปสังเกตเห็นไหมคนในศาสนาฝรั่งน่ะเวลาเขาไปโบสถ์เป็นยังไงโอ้โหก่อนจะออกจากบ้านทุกอย่างเรียบร้อยรองเท้าขัดรองเท้าวางไว้เรียบร้อยเน็กไทวางไว้หูกระต่ายวางไว้
ยืนหน้ากระจกสูตรอะไรนะมีแปลงมาปัดสูตรใส่หูกระต่ายยังไงอะไรยังไงต่างๆแล้วพอไปถึงมัสยิดไอ้ไม่มัสยิดได้ถึงโบสถ์ทุกคนนั่งแบบหยิบหนังสือขึ้นมาบัตรหลวงหยิบวันนี้เราจะอ่านพระคัมภีร์นะสูรนี้อายานี้อ่านสูรของเขาอ่ะนะเมื่อนั้นโนอาห์ได้ตัดแก่พระเจ้าบนสวงสวรรค์ว่าเมื่อนั้นโนอาห์เดี๋ยวคนอีก300คนเมื่อนั้นโนอาห์ได้ตัดแก่พระเจ้าบนสวงสวรรค์ว่าบาทหลวงบอกอ้าวคุกเข่าลงเอาลงไปคุกเข่าโอ้โหแต่สูตรเนียบหมดเลยอะแต่ แล้วก็ในโบสถ์นะไม่มีใครแอบโคกเห็นไหมแต่มัสยิดเราเป็นยังไงโอ้โหเหมือนกับห้อง OPD โรงพยาบาลเลยอ่ะมาแต่ละคนโอ้อุ้มแทนจะเตรียมตัวมาจากบ้านมาถึงนั่งหยุดโอ้โหนั่งเรียบร้อยเลยนั่งเรียบร้อยประทานโทษลุกไปถมที่หน้าต่างนู่นพุ่งไปนู่นเลยข้ามออกไปต้นอ้อไปนู่นเลยอ่ะโดนแมงปอมรดแมงปอเหมือนกับยิงเครื่องบินเลยแมงปอหล่นลงมาเลยอ่ะก่อนแมงปอจะสลัดปีกเอาเสมหะคนออกไปได้โหตั้งนานนะเหมือนยิงขีปนาวุธไปโดนเฮลิคอปเตอร์เลยอะถูกไหมแต่โบสถ์ฝรั่งเป็นยังไงทุกคนก็ไปเงียบหมดเลยไม่มีใครมีแต่ ไม่มีคนไอมากเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนก็จะอะไรเอ๊ะไม่ดูแลสุขภาพคนแต่ไม่พูดฝรั่งไม่พูดจะยิ้มอย่างเดียวแต่มุสลิมเราทำมุสลิมเราเป็นไงเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมึงไอ้จะตายเหรอตายไม่ต้องมานมาดหรอกถูกไหมนี่มุสลิมเราแต่ฝรั่งเป็นยังไง ถูกปะโอเคอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรามุสลิมกันเองก็สามารถที่จะวิจารณ์กันได้ใช่ไหมข้อต่อไปโอ้จะหมดเวลาแล้ว อิฮติรอมอัลกะมีอิฮติรอมอัลญะมีมินัลมุอัลลิมีนมุอัลลิมีนาวัซซุมาลามินัตตุลลาบีวัลอามิลีนาฟีอัลมัดเราะซะติวะอะดามิตะกับบุรอะลัยฮิมมินอะฮัมมิซิฟาติตอลิบอัลมิซาลีต่อไปก็คือนักเรียนจะต้องมีความเคารพด้วยหัวใจเลยนะเคารพทุกคนเลยทุกคนในสังคมแต่เริ่มจากโรงเรียนก่อนเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนเคารพเพื่อนๆนักเรียนแล้วก็เคารพบุคลากรในโรงเรียนที่ทำงานให้โรงเรียนใครก็ได้คนขับรถให้โรงเรียนนะคนเปิดประตูดูแลสุราดูแลโรงเรียนและอย่าได้ตะกับบดต่อเขานะอันนี้แหละจะเป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเป็นที่รักในสายตาคนก็คงจะพอเข้าใจไม่ต้องลงละเอียดนักข้อต่อไปจะได้ได้หลายๆข้อหน่อยอัตอาวุนมาอันอาคารีนมินาซุมาลาอีฟีอินยาซีบาดอลอามาลีอันมัดรัสซียะซิวาอุนกานะอันอันชิตาอันมัดรัสซียะเอาวาจิบาตินมัดรัสซียะวะอาดามุนบุคลีบีไอยีมาลูมาตินบัลนัชรินอันอิฟาดะลินยามีก็คือช่วยงานโรงเรียนไม่ว่างานโรงเรียนเนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานประจำงานรูทีนหรืองานเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะโรงเรียนมีกิจกรรมอันนี้จะพบเห็นเลยว่าในบางโรงเรียนเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังบอกโอ้โหอะไรเนี่ยบุคลากรในโรงเรียนจัดงานประจำปีบุคลากรไม่ร่วมมือนั่งอยู่บนหอพักนั่งอยู่บนห้องนั่งอยู่ในห้องพักครูสบายไอ้คนข้างนอกแบกโต๊ะแบกเก้าอี้อะไรต่างๆนะถอนหญ้าอะไรกันก็ต้องมีความร่วมมือนี่แหละจึงจะเป็นที่รักครูจะบอกโอ้ถ้าเป็นเด็กเรียนไม่เก่งครูบอกโอ้นี่เขาทำเรื่องไม่เก่งแต่ดูช่วยเหลืองานโรงเรียนดีมากกลายเป็นที่รักในอีกด้านหนึ่งนะคนแต่ละคนจะต้องมีความแตกต่างกันไปตักซีซีเอากอติมุฮัดดะดะลิมุมาริซะติบาดันนะชาตอตวันฮิวายาตมินอัจลีกัสริลรูทีนอันมัดรสีมิมมายะอามะลูอะลาตัจดีดินดาชาติวัตตอกนักเรียนแต่ละคนต้องกำหนดเวลาที่จะร่วมกิจกรรมในโรงเรียนนะ
หรือทำกิจกรรมและทำกิจกรรมเพิ่มไปจากกิจกรรมรูทีนกิจกรรมปกติต้องดูอย่างเช่นครูบอกเมื่อกี้เนี่ยกิจกรรมที่เราจะต้องท่องศัพท์หรือฝึกฝนพูดภาษาวันหนึ่งพยายามพูด3ประโยคก่อนอย่าก็ไม่ต้องไม่อย่าไปพูดตามเฉพาะที่บทเรียนเริ่มพูดใหม่ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดอะไรเริ่มคิดประโยคใหม่ครูบ้านอยู่ที่ไหนครับเริ่มครูบ้านอยู่ไหนคะลองคิดดูนี่เป็นต้นแล้วก็ครูเดินทางมายังไงคะลองนึกแล้วจะพูดยังไงเป็นต้นพอวันที่2วันที่3วันที่4คิดใหม่ไม่ถามเรื่องเดิมแล้วถามกระเป๋านี่ครูซื้อมาจากไหนกระเป๋านี่เท่าไหร่ก็คือพยายามคิดนี่ก็คือเพิ่มกำหนดเวลาเพิ่มในการสร้างกิจกรรมพิเศษที่ไม่ใช่กิจกรรมรูทีนปกติกิจกรรมรูทีนปกติก็คือถึงชั่วโมงภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษถึงชั่วโมงอันนี้ฝึกอันนี้ไม่ก็คือไม่จำเป็นตอนหลังเลิกเรียนรอผู้ปกครองมารับหลังเลิกเรียนรอผู้ปกครองมารับเราจะต้องพูดภาษาต่างประเทศกับครูวันละ1ประโยค3ประโยคเอาเลขคี่เป็นหลักก็ได้1ประโยค3ประโยคนี่เป็นต้นนี่ก็คือกิจกรรมเพิ่มจากนั้นถึงจะพูดผิดพูดถูกแต่สิ่งจะได้มาคืออะไรระหว่างเรากับครูหรือบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่เคยสนิทสนมรักใครกันมาก่อนก็จะเริ่มเป็นที่รักได้ถูกไหมอัลฮารซอะลาอัลกิรออะฮ์วัลอิตลาอ์มินคิลาลิดดิฮาบอิลาอัลมักตะบะอัลมัดเราะซะฮ์إلى مكتبة المدرسة مما يعمل على زيادة المعلومات والتنمية الجانب الثقافي ก็ต้องมีต้องรู้จักใช้เวลาในห้องสมุดที่นี่มีห้องสมุดไหมก็ต้องมีแบ่งเวลาที่จะอ่านหนังสือนอกโรงเรียนอ่านหนังสือประกอบจะต้องอ่านหนังสืออะไรนี่เป็นต้นนะเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นครูคิดว่าได้เวลาอันสมควรก็คืออาจจะเป็นพาร์ท1ใช่มั้ยการทำตัวให้เป็นที่รักพาร์ท1หรือว่าอันยูซุลเอาวันนะกัยฟะนะฮุบนะกูนมุฮิบบีนนะฟีอะยุนนาสทำยังไงที่เราจะเป็นผู้ที่หน้าตาน่ารักในสายตาผู้คนก็อันยูซุลเอาวันจบภาคแรกนี่เป็นต้นกูคิดว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนแล้วก็ความพยายามในการทำดีเนี่ยอัลกุรอานก็บอกผู้ใดทำสิ่งที่ดีผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ดีนั้นตอบสนองการทำสิ่งที่ดีเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าสู้บางคนคิดอย่างนี้บางคนที่คนคิดผิดคือพอเห็นไม่เป็นที่คนสนใจครูไม่สนใจครูไม่รักก็ทำตัวจะให้เป็นจุดเด่นโดยทำตัวแบบเกกะเกเรซึ่งกลายเป็นความคิดที่ผิดนะหรือไปคบเพื่อนที่ต้องการสร้างจุดเด่นบางทีบางโรงเรียนก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีแกนนำในการก่อกวนเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่อยู่ในสายตาของครูไม่เคยเป็นที่รักมาก่อนก็จะไปเฮไปรวมแล้วก็จะถูกหลอกว่านี่แหละจะได้เด่นขึ้นมาไม่แต่พยายามทำอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี่แหละเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่น่ารักในสายตาของคนทั้งหลายได้อินชาอัลลอฮุตะอาลาซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์